เผยความจริงอีกด้านค่ะของแหวนวงนี้นะคะที่ทรงเฮเคียวค่ะใส่หลังจากที่มีข่าวลือนะคะว่าอาจจะมีลมพัดหวนกับทรงจุงกิค่ะก็ตกเป็นข่าวคึกโครมนะคะข้ามวันกันเลยทีเดียวค่ะเมื่อนางเอกซุปตาแดนกิมจิอย่างทรงเฮเคียวค่ะว่าอาจจะรีเทิร์นกับอดีตสามีนะคะหลังจากหย่าร้างกันมาได้สักพักใหญ่ๆค่ะต้นตอข่าวลือค่ะก็เกิดขึ้นค่ะเมื่อสื่อดังของไต้หวันนะคะจับผิดว่านางเอกคนดังนะคะสวมใส่แหวนค่ะที่ดูคล้ายจะเป็นแหวนแต่งงานของเธอและก็อดีตสามีอย่างซงจุงกินะคะในวันที่ไปร่วมงานอีเวนต์งานนึงค่ะซึ่งหลังจากนั้นนะคะชื่อของซงเฮเคียวแล้วก็ซงจุงกิค่ะก็ถูกค้นหาในโลกโซเชียลนะคะแบบร้อนแรงกันเลยทีเดียวค่ะก็ทำให้แฟนๆของนางเอกสาวดังกล่าวนะคะก็อดทนไม่ไหวค่ะต้องออกมาให้ข้อมูลอีกด้านหนึ่งนะคะบอกว่าแหวนต้นตอข่าวลือวงนี้เนี่ยไม่ใช่แหวนแต่งงานนะคะแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นแหวนค่ะจากแบรนด์เครื่องประดับนะคะที่เธอรับหน้าที่เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์อยู่ต่างหากนะคะผิดตรงไหนที่เธอจะใส่แหวนที่ตัวเองเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ค่ะก็พร้อมกับวอนนะคะขอให้ทุกสื่อค่ะหยุดแพร่กระจายข่าวลือไม่มีมูลความจริงนะคะเพราะว่าแฟนๆของทั้งคู่ค่ะก็ยังหวังนะคะอยากจะเห็นทั้งคู่เนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันค่ะก็แม้ว่าจะเลิกกันไปแล้วนะคะก็ไม่อยากให้มีข่าวอื่นมากระทบกระเทือนนั่นเองค่ะก็เป็นอัปเดตล่าสุดนะคะก็หลังจากที่มีฮือฮาค่ะว่าอาจจะมีลมพัดหัวนะคะก็เพราะแหวนวงนี้นี่เองค่ะก็เอามาอัปเดตให้ดูนะคะค่ะก็ขอขอบคุณค่ะข้อมูลนะคะจากโคลินโบค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องเราเอาไว้นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า